วัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่กองเตอร์ Channel กันอีกแล้วนะฮะแล้ววันนี้นะครับท่านผู้ชมผมจะพาทุกท่านนะครับมาเริ่มการเดินทางสู่สกอตแลนด์ของเรานะฮะกำลังนั่งรถไฟครับไปสนามบินนะฮะจากลอนดอนนะฮะต้องบอกท่านผู้ชมตรงนี้เลยนะฮะว่าคลิปของเราเนี่ยจะเป็นคลิปที่มีหลายตอนมากๆนะครับเราจะเที่ยวกัน7วันเลยนะครับประมาณนะ7วัน6คืนนะฮะก็อย่างไรท่านผู้ชมนะครับก็ค่อยๆดูไปทีละตอนทีละตอนได้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะเอาละฮะท่านผู้ชมตอนนี้ผมมาถึงกลาสโกลแล้วนะครับตอนนี้ก็ขอตัวเอากระเป๋าไปเก็บก่อนนะฮะก็เพิ่งมาถึงก็สดๆร้อนๆเลยนะฮะใช้เวลาเดินทางมาทั้งหมดจากลอนดอนเนี่ยออกจากบ้านที่ลอนดอนเนี่ยมาถึงนี่ก็ประมาณ4ชั่วโมงพอดีนะฮะผมต้องลากกระเป๋าเนี่ยขึ้นเนินไปก่อนนะฮะเอากระเป๋าไปเก็บนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันเนาะเปิดมานะครับเพื่อนผมเนี่ยก็พาไปกินร้านอาหารเอเชียเลยนะครับจัดไปครับชาไทยคนละแก้วครับผมก็ไม่ได้กินนานนะครับเรียกได้ว่าคิดถึงมากๆครับหน้าตาอาหารก็อย่างที่เห็นนะครับเรียกได้ว่าอร่อยคุ้มค่ามากครับผมก็ไม่ได้กินข้าวมันไก่แบบนี้มานานแล้วเหมือนกันนะฮะถ้าทางเมืองก็จะโมเดิร์นหน่อยโอเคแต่ตอนนี้จะเป็นตรงกลางมันเลยปนๆ แล้ววันนี้กองสเตอร์ชาแนลเรามาอยู่กันที่กาสโกแล้วนะฮะก็เรียกได้ว่าคนเยอะดีนะฮะวันนี้ผมก็เดินเที่ยวไปเรื่อยๆนะมีเพื่อนผมพาเที่ยวไปนะแต่ไม่เป็นไรเพื่อนเขาเขินไม่อยากออกกล้องเท่าไหร่ตอนแรกผมคิดว่ามันจะหนาวกว่านี้นะจริงๆแต่ว่าวันนี้โชคดีนะครับก็หนาวพอกับที่ลอนดอนเลยนะฮะเดินชิลๆสบายๆวันนี้พาไปไหนบ้างเนี่ยใช่เลยโชว์ไปจอสเมย์ก่อนเพราะมันเดินผ่านอยู่แล้วโอเคกินกาแฟมาอย่างนี้กินเมื่อเช้าแล้วกินอีกก็ได้มีนะไม่มีนะแนะนำอ๋อจบกูก็นึกว่าจะพาไปไปกินที่ไหนเดินเลยมาสักพักนะครับก็เจอกับขบวนผู้ชุมนุมนะครับที่กำลังเดินประท้วงกันอยู่นะครับซึ่งตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าเขาประท้วงอะไรกันกูเดาไม่มีอะไรวะโนวัคซีนพาสปอร์ตคือที่นี่คือถ้าจะเข้าคลับต้องมีวัคซีนพาสปอร์ตอ๋อเหรอสกอตแลนด์เนี่ยนะถ้าคลับอ๋อถ้าเป็นคลับแบบไนท์คลับอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่บาร์ไม่เป็นไรอ๋อคืออันนี้คือเขาประกาศแล้วหรือว่าเหมือนกำลังจะได้แล้วใช่ไหมกำลังจะได้แล้วอ๋อโอเคน่าสนใจคือก็เข้าใจนะว่าบางคนก็อาจจะแบบไม่อยากฉีดวัคซีนอะไรอย่างงี้อ่ะโอเคเข้าใจก็ติดส่วนตัวเขาจะฉีดไปฉีดใช่ที่ทุกคนเห็นอยู่นี่นะครับคือรูปปั้นเดอะยุคแห่งเวลลิงตันนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คของเมืองกาสโกเลยก็ว่าได้ครับผมอาจจะเป็นเรื่องน่าแปลกใจนะครับสำหรับทุกท่านนะครับที่จะได้เห็นกลวยจราจรนะครับอยู่บนรูปปั้นของท่านเดอะยุคนะฮะต้องบอกว่าจริงๆแล้วก็ไม่มีใครทราบนะครับว่าใครเป็นคนริเริ่มนะครับแต่ว่าก็มีคนเอากลวยตรงนี้ไปใส่หัวของท่านเดอะยุคเนี่ยมาเป็น10ปีแล้วนะฮะแล้วก็ทุกๆครั้งนะครับที่เจ้าหน้าที่รัฐพยายามเขาจะเอาออกไปเนี่ยก็จะมีคนเอามาใส่กลับตลอดนะครับจนเรียกได้ว่าไม่สามารถจะเอามันออกได้แล้วนั่นเองเสร็จแล้วเพื่อนผมก็พามาเดินต่อที่จอร์จสแควร์นะครับซึ่งก็เป็นเหมือนลานกลางเมืองของกาสโกนั่นเองนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมเป็นวันที่ดูชิลๆมากคือมันก็มีคนเยอะบางช่วงบางสถานที่นะท่านผู้ชมนะผมก็ชอบเหลือเกินหลังจากจอร์จสแควร์นะครับเพื่อนๆผมเนี่ยเขาก็จะพาผมไปเดินดูที่กาสโกคาเธดรัลนะครับแล้วก็เนโครโพลิสนะครับระหว่างทางเนี่ยก็ต้องผ่านจอร์จสตรีทนะครับข้างทางเนี่ยก็ตกแต่งสวยงามมากเลยครับผมแล้วก็บริเวณนั้นนะครับยังเป็นบริเวณของมหาวิทยาลัยชื่อดังนะครับที่ชื่อว่าสเตรทคายด้วยนะครับเดินต่อมาอีกนิดเดียวนะครับก็จะถึงกับทางแยกเพื่อเข้าไปที่ไฮสตรีทนะครับเพื่อเป็นทางเดินไปยังกาสโกคาเธดรัลนั่นเองและนี่ครับมาถึงแล้วนะครับกาสโกคาเธดรัลที่อยู่ตรงหน้าเรานะครับค่อนข้างโออาสวยงามเลยนะครับแต่เนื่องจากตอนนั้นเนี่ยข้างในเขาปิดให้รับชมนะครับพวกเราก็เลยตัดสินใจนะครับที่จะไปดูเดอะเนโครโพลิสกันเลยนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกันนั่นเองตรงนี้สวยเหรอใช่มันโดดเรียงขึ้นไปปุ๊บนี่เป็นคุณเดินเขาขึ้นไปอย่างเงี้ย
จริงๆแล้วในโคโปลิสนั้นนะครับก็คือสุสานนั่นเองครับผมซึ่งตั้งอยู่ข้างๆกับกาสโกคาเธเดรลนะครับเดินขึ้นมานิดเดียวนะครับก็เจอกับจุดที่มันเรียกได้ว่ามองลงไปแล้วก็สวยงามมากเลยครับผมโอ้สวยจังประวัติศาสตร์คร่าวๆนะครับของหลุมศพที่นี่นะครับคือเป็นสุสานสไตล์วิกตอเรียนะครับเป็นหลุมศพของผู้คนชาวสกอตแลนด์นับหมื่นๆคนนะครับรวมถึงหลุมฝังศพของผู้มีชื่อเสียงหลายๆท่านด้วยนะครับแล้วก็ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1832แล้วครับผมหลุมเป็นแบบแนวๆเดียวกันไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกแนวอะไรถึงแม้ว่าตรงนี้จะเป็นสุสานนะครับแต่ก็เป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวขึ้นมาถ่ายรูปเยอะเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าใช้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากไปชมวิวนะเพราะตอนเดินขึ้นเราไม่ทันเห็นนะเพราะเราเดินขึ้นมาจากนั้นนะครับเพื่อนผมก็พาไปเดินเที่ยวต่อในเมืองนะครับแล้วเราก็มาโผล่ที่ Kelvin Group Park นะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกับ Glasgow University นะครับผมตอนนั้นฟ้าก็เริ่มจะมืดแล้วนะครับผมมืดๆอย่างนี้นะครับตอนนี้แค่ประมาณ4โมงเย็นเท่านั้นเองนะฮะช่วงนี้มันก็ใกล้จะหน้าหนาวแล้วนะฮะท่านผู้ชมฟ้ามืดแล้วก็แบบเหมือนกลางคืนเลยนะครับจริงๆดูไปดูมาถ้าไม่บอกเวลานี่ผมก็นึกว่าประมาณทุ่มนึงแล้วนะอะไรอย่างนี้แต่ว่านี่4โมงเย็นกว่าๆเท่านั้นเองนะฮะเดินชมวิวกันไปเรื่อยๆนะครับถ่ายรูปกันไปก็เริ่มจะเหนื่อยกันแล้วนะครับก็ได้เวลาที่จะต้องพักไปหาอะไรกินกันบ้างครับผมท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ต่อแถวซื้อชูโรสอยู่คือชูโรสเนี่ยอธิบายง่ายมันเหมือนกับปลาท่องโกแล้วกันนะแต่ว่ามันจะเป็นแท่งยาวๆหน่อยมันจะมีแบบน้ำตาลอะไรนี้โรยมาบ้างนะก็เห็นเพื่อนเขาบอกว่าที่นี่เขาถูกแล้วก็ดีแล้วก็ดังด้วยอร่อยด้วยนะฮะก็เดี๋ยวดูกันนะฮะว่าเป็นยังไงนะฮะร้านนี้มีชื่อว่า Loop and Scoop นะครับก็เป็นร้านที่มีชื่อเหมือนกันนะครับในด้านการขายขนมหวานชูโรสนะครับผมโอเคตาเราแล้วหน้าตาออกมาก็ดูดีมากนะครับราคาชุดหนึ่งเนี่ยตกประมาณ6ปอนด์เท่านั้นเองครับผมส่วนอีกแบบนึงที่มีไอติมตรงกลางนะครับก็ราคาใกล้ๆกันครับเรียกได้ว่ารสชาติถูกใจมากครับผมหลังจากนั้นก็เดินกลับเข้าเมืองนะครับเพื่อไปหาอะไรกินกันสักหน่อยนะครับระหว่างทางก็แวะถ่ายรูปกันตอนกลางคืนนิดน้อยนะครับแล้วก็เดินผ่าน University of Glasgow ช่วงกลางคืนด้วยครับผมตัดกันมาที่มื้อเย็นเลยนะครับเพื่อนผมเนี่ยเขาก็พาผมไปกินชาบูราคาถูกมากๆนะครับทั้งหมดเนี่ยแค่คนละประมาณ15ปอนด์เท่านั้นเองนะฮะจริงๆแล้วร้านมันค่อนข้างลึกลับนะครับร้านมันจะอยู่ข้างในคาสิโนนึงนะครับที่อยู่กลางเมืองกาสโคนะครับผมก่อนจะหมดวันก็ต้องไปดื่มกันหน่อยนะครับแบบคนเมืองกาสโคนะครับเพื่อนผมเขาก็นำทางไปเลยนะแล้วก็มาถึงผับ Wetherspoon นะครับจริงๆแล้ว Wetherspoon เนี่ยก็เป็นผับที่มีสาขาทั้งในสกอตแลนด์แล้วก็ประเทศอังกฤษนะครับแต่ว่าของที่สกอตแลนด์เนี่ยราคาค่อนข้างถูกมากเลยครับเบียร์แก้วหนึ่งตกแค่ประมาณ2ปอนด์กว่าเท่านั้นเองครับผมว้าวบรรยากาศก็ค่อนข้างคึกคืนนะครับมีคนมาเยอะเหมือนกันนะฮะ
ตัวผมเองก็สนุกสนานนะครับนั่งคุยกับเพื่อนกินเบียร์ไปเรื่อยๆครับผมพอเริ่มกึ่มๆนะครับก็ออกมาเดินดูในเมืองกันซะหน่อยนะครับสว่างดีแต่ว่าน่าจะเปิดไฟข้างๆซะหน่อยแม่ไม่เฟี้ยวเลยคริสต์มาสก็คือไม่เปิดอะไรวะตกแต่งอย่างสวยว้าวมาแล้วสรุปแล้ววันนี้มาการ์ดโกนะครับก็เดินเที่ยวนิดหน่อยนะฮะไม่เน้นเก็บเยอะแล้วก็เดินดูนู่นดูนี่แล้วก็กินเหล้ากินเบียร์กลับวันนี้ก็มืดแล้วนะท่านผู้ชมก็ไฟสวยดีนะครับแต่ไม่มีอะไรเลย ก็ต้องขอบคุณเพื่อนทั้งสองคนมากนะครับที่พาเที่ยวในวันแรกนะครับผมแล้วก็แยกย้ายกันไปนะฮะเอาละฮะท่านผู้ชมตื่นมานะฮะอยู่ในโฮสเทลนะฮะจะขออนุญาตเสียงเบานิดนึงนะเพราะว่าคนอยู่เยอะนะเดี๋ยวเราจะจัดของนะฮะแล้วเราก็ทำอะไรให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปเที่ยวกันต่อที่กลาสโกลสักนิดหน่อยนะตอนนี้ก็มีปัญหานิดหน่อยครับเพราะว่าตอนนี้เท้าผมเนี่ยเป็นแผลพองเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวให้ดู oh, no. มันน่าจะเสียสีเยอะเพราะว่าเดินเยอะไม่ใช่ปัญหาแต่ว่ามันขึ้นลงๆค่อนข้างเยอะนะฮะก็เดี๋ยวอาจจะหาเทปหาพลาสเตอร์อะไรมาแปะให้มันลดการเสียสีลงก็น่าจะพอไหวนะฮะวันนี้ก็อาจจะเดินน้อยหน่อยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะเอาละฮะท่านผู้ชมนะฮะตอนนี้นะครับก็วันที่2แล้วนะกับการเที่ยวสกอตแลนด์นะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่กลาสโกนะฮะก็จริงๆแล้วนะฮะตามแผนวันนี้เนี่ยคือเราจะเที่ยวกลาสโกอีกนิดหน่อยนะฮะแล้วก็จะไปถ่ายรูปตรงที่เราไปมาเมื่อวานนี่แหละแต่เมื่อวานเราไปกลางคืนใช่มั้ยอย่างตรง University เนี่ยเราก็จะเดินไปถ่ายช่วงกลางวันกันบ้างนะก็ตอนนี้นะครับผมหิวแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินง่ายๆกันก่อนแล้วกันมื้อเช้านะฮะบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับของถนนหลักนะครับบูชานันสตรีทอยากกินง่ายๆก็จัดไปเลยครับเบเกิล1ชิ้นนะครับกับกาแฟ1แก้วครับสำหรับเช้านี้โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็กำลังเดินไปถึงUniversity of Glasgow นะครับก็เรียกได้ว่าบรรยากาศตอนนี้สวยงามมากครับช่วงเช้าวันนี้นะครับประมาณ10โมงเช้านะครับก็ฟ้าใสเลยอากาศมันก็เย็นๆนะครับหนาวๆหน่อยแต่ว่าก็เรียกได้ว่าชิลๆนะฮะชิลๆจริงๆผมรู้สึกว่าเมือง Glasgow เนี่ยเป็นเมืองที่เงียบนะครับดูเป็นเมืองใหญ่ก็จริงแต่ดูเงียบๆนะครับดูไม่ได้มีพลพลุกพล่านอะไรมากยกเว้นตอนกลางคืนนะครับที่ถนนหลักในเมืองนะที่คนเขาชอบไปดื่มสังสรรค์กันนะฮะท่านผู้ชมแต่นั้นมันก็เป็นเรื่องปกตินะฮะเพิ่งผมเข้ามันก็เข้าใจได้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วกลาสโกเนี่ยเป็นเมืองที่มีนักศึกษาคนไทยเนี่ยก็มาเรียนต่อเยอะนะฮะขนาดเพื่อนผมเองหรือว่าใครๆหลายๆคนเนี่ยเขาก็มาเรียนต่อที่นี่กันเยอะนะฮะก็ถ้านักศึกษาคนไหนได้มีโอกาสนะเข้ามาดูช่องผมก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ข้างล่างนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อเลยนะฮะแล้วเราก็เดินมาถึง Kelvin Grove Park แล้วนะครับเรียกว่าเป็นสวนสาธารณะที่อยู่ติดใกล้ๆกับตัว University of Glasgow เลยนะฮะถ้ามองไปตรงนู้นนะฮะที่เห็นยอดตรงเล็กๆตรงนู้นนะครับก็คือตึกของ University แล้วนะฮะเดี๋ยวจะเข้าไปใกล้ๆกันนะครับดูกันว่าช่วงยามเช้าแบบนี้นะครับมันจะดูหน้าตาเป็นยังไงครับยังโออาร์มันก็คืนไหมนะฮะมาถึงตรงกลางของ Kelvin Grove Park แล้วนะฮะก็ขออนุญาตนั่งพักสักแป๊บนะฮะดูบรรยากาศสักหน่อยนะฮะก็เรียกได้ว่าอากาศดีนะครับก็มีคนมาเดินเล่นเต็มไปหมดเลยนะฮะก็ถ้าเป็นนักศึกษาที่มาเรียนที่นี่ก็คงจะมีความสุขดีนะฮะผมก็เชื่อว่าเขาก็คงจะรู้สึกว่าบรรยากาศการเรียนมันดูดีนะฮะบรรยากาศโดยรอบมันเอื้ออำนวยนะจันลงใจดีนะฮะก็หวังว่านักศึกษาไทยก็ตามที่มาเรียนที่นี่ก็คงจะมีความสุขดีนะครับผมนะครับเอาละฮะท่าน
านผู้ชมนะฮะและที่อยู่ข้างหลังของผมนี่คือตัว University of Glasgow นะครับตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาจนถึงเรียกว่าด้านหน้าของตัวตึกแล้วนะฮะก็เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ดีนะฮะดูแบบว่าอลังการดีนะครับจริงๆซีนด้านหน้าเนี่ยเหมือนเขาใช้เป็นฉากในหนังเรื่อง Harry Potter ด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้ายังไงถ้าผิดก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับโอเคนะก็เรียกได้ว่าสวยงามนะครับคุ้มค่าการเดินทางมาดูขึ้นมานะครับก็มีผู้คนนะครับมานั่งเล่นนะครับมาเดินเล่นกันบ้างนิดหน่อยนะครับปะปายนะครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมมองไปตรงนู้นนะครับที่เป็นตึกใหญ่ๆนะครับตรงนั้นเป็นเคลวินโกลบมิวเซียมนะครับก็เดี๋ยวเราอาจจะลงไปเดินดูกันนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอดูกันเลยเนาะแต่ก่อนอื่นนะครับก็เดี๋ยวเราจะนั่งพักแป๊บนึงนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในกันเล็กน้อยนะครับว่าข้างในเป็นยังไงกันบ้างนะฮะไหนๆก็มาทั้งทีแล้วนะฮะโอเคจัดไปครับผมโอเคครับท่านผู้ชมแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ข้างในกันแล้วนะฮะโอ้โหดูสวยงามมากนะฮะคือผมจะบอกว่าผมรู้สึกว่ามันดูตกแต่งดีมากๆเลยนะฮะผมว่ามันเหมือนในหนังเลยนะแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างเงี้ยก็คือมันเหมือนแบบโรงเรียนเวทมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเลยนะฮะดูแบบว่าอลังการดีนะฮะอลังการดีนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคณะศึกษาที่เขาเรียนอยู่ที่นี่เขารู้สึกยังไงกันเวลาแบบว่าเฮ้ยเหมือนเดินเข้ามาแล้วก็เหมือนเรียนอยู่ในโรงเรียนฮอมดแม่หมดตลอดเวลาหรือเปล่านะครับใช้ได้ครับใช้ได้โอเคเราพาเดินรอบๆกันสักหน่อยเนาะก็เดี๋ยวเรานะฮะเดี๋ยวลงไปหาอะไรกินเล่นซะหน่อยคือพอดีมีเพื่อนของเขาบอกว่ามันมีร้านแพนเค้กร้านหนึ่งนะฮะซึ่งเขาบอกว่าอร่อยปกติเวลามีเพื่อนแนะนำอะไรผมก็มักจะตามเพื่อนนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันแล้วกันนะฮะแล้วผมก็มาถึงนะครับร้านโคโค่เฮาส์นะครับซึ่งตัวร้านเนี่ยก็เป็นกันเองนะครับบรรยากาศน่ารักน่ารักนะครับไม่ได้ใหญ่มากมายนะครับผมแพนเค้กที่นี่เป็นแพนเค้กแบบนุ่มๆนะครับเด้งดึงเด้งดึงได้นะฮะก็เรียกได้ว่าดูน่ากินนะครับและรสชาติก็อร่อยมากครับผมและราคาก็เพียงแค่6ปอนด์เท่านั้นเองครับเอาละท่านผู้ชมหลังจากอิ่มอร่อยนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินไปเที่ยวกันต่อนะครับผมก็อย่างนึงที่ผมชอบของสกอตแลนด์นะครับผมรู้สึกว่าของแม่งถูกนะฮะของทุกอย่างที่นี่มันค่อนข้างถูกกว่าที่ลอนดอนเยอะเลยนะฮะเรียกได้ว่าค่าของชีพมันก็ถูกกว่าค่อนข้างมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อเลยนะฮะท่านผู้ชมตอนนี้เราใกล้จะถึงเคลวินโกลบมิวเซียมแล้วนะฮะตรงนี้ข้างหน้าเขาก็เหมือนจะทำอะไรกันสักอย่างอยู่นะฮะก็เลยดูละเกะละกะไปนิดนึงนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในมิวเซียมกันเล่นๆนะฮะเพราะว่ามันเดินเข้าฟรีนะท่านผู้ชมนะมาครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาอยู่ข้างในกันแล้วนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดไม่ใหญ่มากนะครับเรื่องราวของวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องของอุตสาหกรรมสกอตแลนด์เองไว้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะฮะก็ยังมีโซนที่เกี่ยวกับที่เป็นสัตว์โลกนะฮะด้วยนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าด้านบนนี่ก็จะเป็นเรื่องของรูปภาพนะครับอะไรอย่างนี้ก็เราจะมาเดินเล่นดูผ่านๆกันนิดๆหน่อยๆละกันนะครับโอเคครับท่านผู้ชมก็สวยงามตามท้องเรื่องนะครับตอนนี้ก็จะบ่ายแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปหาข้าวกินนะครับตอนเที่ยงนะครับจะเดินหาอะไรแถวๆนี้แหละครับระหว่างทางที่เราเดินกลับเข้าไปในเมืองด้วยนะครับ
เดินไปเดินมาไม่รู้จะกินอะไรนะครับก็เลยมาเข้าร้านนี้ครับเป็นร้านเล็กๆนะครับเขาขายเป็นแซนด์วิชแบบโฮมเมดทำเองนะครับซึ่งก็สั่งได้หลายแบบเลยแต่ผมเองก็สั่งมั่วๆไปเหมือนกันนะฮะแล้วก็กาแฟ1แก้วครับก็เรียกได้ว่าจบไปครับกับมื้อง่ายๆครับผมเอาละฮะท่านผู้ชมก็ได้เวลาแล้วนะฮะที่เดี๋ยวผมจะเดินทางไปเอดินเบอร์นะฮะก็ยังไงก็ถ้าท่านผู้ชมนะครับชอบคลิปเที่ยวกลาสโกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะกด Subscribe เอาไว้นะฮะเจอกันใหม่นะครับกับ EP ต่อไปของการเที่ยวสกอตแลนด์นะครับต่อไปเราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเจอกับไฮแลนด์ครับสกอตแลนด์ไฮแลนด์เป็นยังไงครับเดี๋ยวรอดูติดตาม EP หน้านะครับยังไง EP นี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับผม